ในการพิมพ์หนังสือราชการนะครับจะมีส่วนท้ายนะครับที่เป็นขอแสดงความนับถือแล้วก็เป็นการลงชื่อนะครับหลายๆครั้งเราพบว่าในส่วนนี้ครับมีการพิมพ์ที่ผิดพลาดนะครับเช่นนะครับเรามักจะใช้ปุ่มแท็บในการเลื่อนนะครับไปยังตำแหน่งต่างๆนะครับที่ต้องการเพื่อพิมพ์ข้อความลงท้ายนะครับขอแสดงความนับถือจากนั้นก็กด Enter ไปสัก2ครั้งนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่สำหรับไว้เซ็นชื่อนะครับฮะแล้วถึงจะพิมพ์ชื่อเต็มนะครับของผู้ที่มีอำนาจในการลงนามนะครับเช่นชื่อของผมแล้วกันนะครับฮะจะสังเกตว่าเมื่อเราพิมพ์ชื่อลงไปเรียบร้อยนะครับเราก็พยายามจะต้องดูให้ชื่อเนี่ยอยู่กึ่งกลางของข้อความคำว่าขอแสดงความนับถือเปิดได้กึ่งกลางกำลังดีนะครับข้อความไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะครับเราก็จะปิดด้วยตำแหน่งนะครับในอีกบรรทัดหนึ่งนะครับโดยใช้ปุ่มแท็บเช่นเดียวกันนะครับฮะตรงนี้น่าจะเกิดปัญหาแล้วนะครับเพราะพบว่าชื่อตำแหน่งเนี่ยมีความยาวความปกตินะครับจะสังเกตว่าไม่ได้ระยะที่ต้องการนะครับในกรณีหลายๆท่านก็จะใช้วิธีการเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับมาอยู่หน้าตำแหน่งนะครับแล้วก็กด backspace ลงนะครับแล้วก็เคาะเพื่อจัดให้ได้ระยะที่ต้องการวิธีการพิมพ์แบบนี้ถือเป็นวิธีการพิมพ์ที่ผิดพลาดอย่างมากนะครับเรามาลองดูการพิมพ์ที่ถูกต้องกันนะครับเริ่มจากลบข้อความส่วนนี้ทิ้งไปก่อนนะครับในการพิมพ์ส่วนท้ายลักษณะของการลงชื่อแล้วก็ขอแสดงความนับถือนะครับเราควรจะต้องเลือกใช้ปุ่มนะครับหรือเครื่องมือนะครับที่ควบคุมกั้นระยะนะครับซึ่งเราเรียกว่าแท็บสต็อปนะครับลองดูที่ไม้บรรทัดด้านซ้ายของจอภาพนะครับด้านบนนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว L นะครับเรียกว่า left tab นะครับเราคลิกไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีหลายรูปแบบนะครับจนกระทั่งวนกลับมาเป็นตัว L อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวแท็บที่สำคัญนะครับในการที่จะใช้ในการพิมพ์ส่วนลงท้ายนะครับก็คือตัวทีกับหัวนะครับซึ่งก็คือcenter tab นะครับพอเราได้ center tab เสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนเมาส์ไปที่หมายบรรทัดนะครับดูระยะนะครับดูระยะบนหมายบรรทัดว่าตำแหน่งที่ควรจะเป็นกึ่งกลางของการพิมพ์ข้อความดังกล่าวนะครับน่าจะเป็นตำแหน่งที่กี่นิ้วนะครับสมมุติว่าผมคลิกที่เลข4ก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้ค่า4ระยะที่4นิ้วนะครับปรับได้นะครับผมหลังจากที่เราคลิกเราได้ระยะที่ต้องการแล้วก็เคาะแท็บ1ครั้งสังเกตว่าเคอร์เซอร์จะวิ่งไปที่เซ็นเตอร์แท็บนะครับตอนนี้เราก็พิมพ์คำว่าขอแสดงความนับถือจะสังเกตว่าข้อความจะวิ่งออกซ้ายขวานะครับเอนเตอร์ไป2ครั้งนะครับแล้วก็เปิดวงเล็บนะครับพิมพ์ชื่อนะครับข้อความก็จะอยู่กึ่งกลางของเซ็นเตอร์แท็บเช่นเดียวกันเอนเตอร์อีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะพิมพ์ตำแหน่งนะครับสังเกตว่าตอนนี้ทั้ง3บรรทัดนะครับอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันแล้วโดยใช้ตัว Center Tab นะครับถ้าตำแหน่งยังไม่ถูกต้องนะครับเราก็ทำการ Select ทั้ง3บรรทัดนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ตัว Center Tab นะครับลองปรับระยะดูใหม่ได้นะครับฮะก็จะเป็นการทำให้เราปรับแล้วก็พิมพ์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับลองฝึกใช้ดูนะครับ